สามตัวเนาะครับสมมุติเอาเด้อไปดูที่แกนในใครในใบได้ละปูแกนไหมไม่ละปูแบบตัวนี้เด้อครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่เขียนดินนะครับเข้ามาแล้ว4งวดนะครับเนาะงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็60 90นะครับเต็มๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาขอแนวทางเหมือนเดิมนะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับก็มีคนนะครับเอาช่องเนี่ยไปแปลงเป็นช่องปลอมนะครับ FC ให้ระวังด้วยนะครับผมช่องจริงไม่ปักเว็บการพนันนะครับไม่ดึง FC เนี่ยเข้ากลุ่มเสียเงินนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ FC ครับมีกลุ่มที่ดึงคนไปแล้วเสียเงินนะครับเสียเงินเข้ากลุ่มนี้ไม่มีนะครับ FC ครับไม่มีนะให้ระวังด้วยนะครับช่องจริงคือไม่ปักเว็บการพนันนะครับเนาะกับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องระวังด้วยนะครับเนาะมันของปลอมมันเยอะนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามแนวทางของปู่เขียนดินกันครับผมบอกเป็นออกเลยนะครับปู่เนาะสี่งวดสี่งวดซ้อนน้องเนี่ยก็วันที่ที่ที่หาครับที่ผ่านมาผมครับผมผมเมียครูหนึ่งมานี่แล้วคำคำครับขอเย็นหนาจอย่ำได้อย่างเลขออกก็ทุนทุเตียนก็บอกก็เดี๋ยวมือเลขออกก็จะโทรมาก็ว่าก็ถือไรเห็นก็จะว่าถือเนี่ยซื้อว่าได้กาขากนอก9060เนาะเขาว่าปู่ถูกหลายป่ะครับเขามานี่พวกกับเมียมาหาข่อยเขาก็บอกตรงๆกับพวกว่าหาสิขี้เท่นเด้อจะหาซื้อทั้งอย่างไปซื้อเอาแล้วก็ชุดคนสารคามโอ้เสื้อแล้วก็ชุดนั่นดอกกันบ่ต้องมาหาเนี่ยขี้เท่นไปใครเออ90มาที่ว่าก็เป็นสั้นรวมปากออกไปเลยจ้ะครับมันมาจากไหนครับปู่90เนี่ยครับปู่แต่เนื่องว่าผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ชิบว่าแล้วฟัดเห็นผู้เมียก็ย่ำได้ก็ซื้อตัวเดียวเราได้หาฟัดแต่ห้าพันโอ้ทีแรกเราไปซื้อเนี่ยก็เราก็ฟันมีเตียที่สี่ที่เนี่ยงวดที่สี่ว่านั่นที่ฟันเตียหนึ่งแต่ฟันเห็นใหญ่เงี้ยไปใช่ไหมครับจ่อ90เลย90ก็90ก็92สินะยังฟันหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยฟันเกี่ยวกับเราอยู่เดียวนี่มันจะไม่ออกมันจะไม่ออก9092อีกเหรอครับปู่ไปถามลูกสาวเล่ามันสิบ่ตัวก็บ่หน้าก็สงสัยว่าที่ไม้เหล็กเหี้ยนตัวนี้แล้วเล่าก็10กว่านะผู้เฒ่าพุ่นนี่ครับแต่ผู้เมียก็รุ่นเดียวกันแล้วถ้าไปตายก่อนผู้ใดฝันเกี่ยวสันปู่ฮะงวดที่แล้วผู้ใดฝันเกี่ยวผู้ใหญ่ล่ะเล่าฝันย่ำใดฝันเห็นเมียที่เหี้ยนเล่าสิเว้าสุเตียเลขสิเว้าสุเตียถ้าข่อยฝันเห็นเมียข่อยเองนั่นมันสิเป็น82พุ่นครับแต่เล่าฝันเนี่ยอะไรจะเป็น90 92ไปจริงๆแต่ตอนนี้ยายคนเก่าฝันอีกแล้วฝันเห็นแม่เหมือนเดิมบ่ว่าข่อยสิฝันให้เล่าเฮ็ดนี่ที่ว่า90น่ะเล่าฝันโอ้เล่าเรียกว่าสู่ฟังแต่รอบนี้ปู่ฝันเองฝันขึ้นฝันเห็นแม่ฝันเห็นตัวยายพุ่นมันยั่งนี่นะครับแล้วถ้าฝันเห็นนี่จะออกตัวใดครับปู่ยั่งนี่แหละรอบมาจุวันบ่เพิ่งฝันเห็นขึ้นนี่โอ้แล้วก็ดีแล้วไปถามมันเลขที่บ้านเจ้าได้6868เท่านั้นตัวนั้นเลขข่อยมากนั่นนี่ว่าตุเตียวว่าข่อยเว้านั่นเออที่เลขข่อยมากด้วนให้ไปเว้าตื้นพุ่นอ๋อว่าข่อยเว้าตัวเอาไปมันมักสิเต็มรถเออตุเตียนั่นโอ้เขียนเอาก็ได้ครับปู่ไม่ต้องบอกเด้อข่อยสิเว้าถ้าข่อยบ่ถือตุเตียก็ถืออยู่สิสลับกันกับมือเจ้านี่เออถ้าเจ้าก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะว่าดังมาเลขมาจากไหนแม่นบ่กูก็ถามแล้วบ่ตอบแต่มันไม่ได้ลักษณะเลขเต็มเลขอันเนี่ยเลขว่าให้ขายใช่เลยเลขเข้าศูนย์ก็ดึงมาเด็กใส่ก็เลยถามสิถ้าเกิดมาจากปู่นี่คือเขาเต็มไปหมดเลยจักแล้วจักมาเด็กใส่แล้วก็รู้ได้เนี่ยถามจนเพื่อนโอ้บอกก็เห็นเนี่ยโอ้
จ้ามือใหญ่เจ้ามือน้อยก็ขายอยู่หรอกมันโอ้ถ้าเป็นชื่อลอตเตอรี่ก็นี่เขานี่ถ้าเป็นชื่อปู่เขียนดินนี่เขาไม่ขายให้เลยนะครับไปยันหาลอตเตอรี่ไปได้ก็แปดปูมากนี่มี3ตัวหรือ2ตัวเจ้าเนี่ยจ้าไม่มันหมุนเนาะก็เป็นพ่อค้าเพิ่นเนาะโอ้ถ้าเป็นหมุนเนาะเลข3ตัวก็หมุนลงเนี่ยอือสิเขาว่างวดนี่เจ้าฝันต้องงวดนั่นติเลขออกแล้วฝันฝันว่ายังไงครับปู่เลขตัวเก้าเก้าจังใดนี่ข่อยแปลออกจักเทื่อเก้าใดซั่นนี่เก้าเก้าเคยออกมาแล้วเก้าจังใดข่อยคือเพิ่นเปลี่ยนคือเคยออกมาแล้วมันจะออกตัวเก่าเหรอครับปู่ตัวใด990ได้เก่าปู่ตัวเจ้าเขียนไปถึง2เลยบ่แม่นตัวเขียนต้องหันติครับเขียนบ่หันแท้เอา78ต้องนำ78ด้วยลงนำนี่ครับปู่นะเขียนให้ลูกหน่อยครับผมเอาเบิกทรัพย์เอาอันนี้หลบก่อนเดี๋ยวปู่จะเขียนให้ตรงไหนครับปู่ได้เขียนไงวันนี่ตรงตรงนี้แหละครับปู่ง่ายมั้ยบ่ทราบบ่แม่นถึงวัดพาดมาเออครับผมมันลั่งๆก็อุปอเห็นแต่ค่ะอุปอเอาพอเต็มกล่องก็3ตัวเนาะครับมูโดเด้อที่ตัวที่แกนี่ใส่ในใบเออละปูแกนี่ให้ละปูแบกตัวนี้เด้อถ้าทำรอก็อยู่กับเชียนดอกไม่ค่อยบวกดอกค่อยหมดบ่ได้หมดบ่ได้หมดบ่ได้เออก่อนโชคไม่ดาบที่ได้ต้องบุญน้ำปูเด้อเอฟซีเขียนแล้วครับปูเขียนให้แล้วนะครับผมบอกไม่หนีเพื่อนบอกเนาะเอาอ่านเอาเด้อเอฟซีปูไม่ได้บอกนะครับปูเขียนให้เห็นแต่อันมะขาวมะขาวนี้ไหมไปลบแล้วก็จบก็ยัดไปลบไหมปล่อยรถครับสงสัยมาให้โชคแล้วครับปู่มันนั่งเฝ้าเสร็จปู่ยังว่าพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับเนาะเห็นเป็นตัวไหนเนาะ4งวดแล้วนะครับ4งวดซ้อนเลยนะครับสำหรับแนวทางปู่เนาะงวดเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะปู่เนาะ9060ขึ้นเก่าก็บันขึ้นพวกไปซ้ำอีกเกี่ยวเงินมื่นก็ไปซื้อเก่าซื้อพอกเลี้ยวพอกก็ซื้อโอ้ยว่าสะดวกมากเสียดายเนาะเนี่ยบ้านประกาศนะต้องอาเกิดกรรมกับผัวเนาะครับคือเล่านาที่ถือที่เป็นย่อมนะคือคนขับสามล้อนี่คือเขายังไม่ให้ปล่อยถึงวันเนี่ยให้แต่ปูอดไม่ไหวเล่าให้บอกตัวพี่ให้บอกตัวไหนครับปูที่ให้ฝากเด้ครับนี่ได้อันนี้4 5 6 4เลขฮะเลขของท่านนะครับเลขให้โกหกจะให้บอกพวกนี้ให้บอกกันนี่แล้วสิบอก YouTubeให้บอก YouTube คือ564จะไม่ออก564บ่ล่ะปู่อันนี้คือเลขสีผ้ากันไปซื้อโอ้689กับ18เป๊ะว่าอันนี้ถ้าคอยเห็นหน้าผู้นี้มาผู้อันเนี่ยแม่พวกเมี่ยวครูมาเก็บเมี่ยมนี่นะครับงวดนั้นเล่าข่อยออกง่ายเล่ามาหาข่อยเฮ็ดสร้างกับบัดง่ายงามๆครับก็ว่าได้ซื้อว่า8เก้าก็เป็นเก้าเก้าใบแหน่มันไปออก8เก้าครับวันนี้ไม่เห็นหนาแล้วมือนั่นนั่นก็เรียกว่ากันไม่ต้องงวดตัวนี้เนี่ยพลาดมากนั่นโอ้ยพอดีเจ้ามากก็สิบอกเรียกเจ้าเข้าศูนย์ไปฝากไปซื้อเนี่ยต้องซื้อว่าอะไรเนี่ยถ้าต้องงวดมันก็ยึดไปนี่อันนั้น78หรือ18ครับปู่นะ78บ่โอ้ผมนึกว่าเลข1เอา1ก็เก็บกับแท่นกันนะโอ้18เก้าก็พวกนี้ก็แท่นกันนะสิว่างนี่ครับอันนี้ม้วนนี่นี่เบิกทรัพย์เขียน18ด้วยเด้อเบิกทรัพย์18นําบ่ปัดเลข1เลยพอกดูฟังก็ได้แต่7ก็1แท่นกันได้ฮาคนลุกเลยอันนี้เรียกกัน
เลขหลอกล่วงเลขเก่าดึงก็เก่าซื้อผมมาซื้อว่าได้ซื้อที่ได้ตั้งมีดมันต้องก็บอกได้นี่นะครับขีดแคปหน้าจอไว้นะครับผมว่ามีรถจะเรียกคือเจ้าถามข่อยเมื่อนั้นว่ามั่นเก้าศูนย์น้ำเปลี่ยนมาหกศูนย์ในบ้านว่าล่ะครับผมอันนี้ว่าได้เขียนในเพียงถามกันนี่เสียอืมว่าได้อยู่ว่าเก้าศูนย์หกศูนย์ไว้ติดเตียบไปนำบักครับทุกคนเตี้ยบ้านน้ำบักครับได้เตี้ยศูนย์หกศูนย์สองเสียดายแต่ชื่อบักครับเด็กเนาะใบน้ำแน่นะไอ้ได้ลอตเตอรี่หกใบแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้ทุกคนออกลูกหลานก็ว่าถือตอนแท้สีสวายค่ะกาแฟปูนี่นะครับจ้าห้าได้โศกได้มานวดนี่เนาะก็นี่บอกเอฟซีก็ทำมักตัวได้ให้ชอบจังกาเสียงแน่นอยู่ครับผู้ติดตือเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเป็นว่าย่าเสือมาจากหันไปก็บอกว่าตื่นฟังก็ว่ามักมากระสุดครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่เคียนดินนะครับเนาะกับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ